ก็แนะนำว่าใช้ผ้าของใหม่หรือว่าใช้ผ้าไฮโซของก็ใช้ได้นะที่มันจะไม่หมดอันนี้หมายถึงว่าอยู่ในโรงงานแล้วก็ฉีดน้ำฉีดน้ำแล้วก็หลังจากฉีดน้ำเสร็จนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ครับเครื่องฉีดเนี่ยเป็นผ้าครั้งแรกผ้าที่ชื่อเราผ้าเราใส่ที่ยาก็จะเยอะหน่อยเหมือนหน้าโง่ครับแล้วก็ถูเป็นยาวตรงนะครับเบาๆตรงนี้ก็จะลดภาระในเรื่องของการจัดเก็บรอยด้วยถูไม่ต้องสายที่ไหนโอเคครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็อาจจะไปยืนสักครู่นะครับแล้วได้ขับเลยได้ลองขับแต่ถ้าเกิดอากาศร้อนเนี่ยแนะนำว่าให้ทำเป็นให้เป็นส่วนน้อยก่อนนะครับแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำหรือขยาวมาแล้วครับใช้ผ้าใช้ล้างได้ไหมครับล้างได้ครับแต่ว่ามันก็ยังอาจจะมีค่าพยาธิอยู่หน่อยนึงนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ผ้าลูกก่อนจะดีกว่าค่าพยาธิจะเยอะน้อยกว่าแล้วทำไมต้องเป็นผ้าชุบน้ำผ้าแห้งก็ได้บางทีผิวสีเวลาที่เราขัดมาครับมันมีผ้าหนอนตัวครับบางทีถ้าเกิดผ้าแห้งผ้าแบบไปกดเรื่องหนอนตัวจะเป็นรอยครับตรงนี้คือพอเราชุบน้ำเนี่ยน้ำยาเราจะประหยัดไปเลยตอนเช็ดตรงนี้ไม่ได้ใช้ชามอเหรอครับต้องใช้ผ้าไมโครเอาไมโครก็ได้ชามอก็ได้ครับจะขอผ้าใหม่นะต้องขอผ้าใหม่คือในการทำเครื่องแก้วครับถ้าเป็นผ้าใหม่ทั้งหมดนะครับผ้าที่ใส่สะอาดจะอยู่ที่สุดเพราะว่าผมเคยลองแล้วผ้าเก่ามาอย่าลองครับผมไม่ได้มาให้แต่งชายลองแต่ถ้าลองเราก็จะเป็นหน่อยละชิดออกมาที่หมายคำข้างนะครับแล้วเวลาที่มาลูบอีกครั้ง